สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นกลองรบประจำวันหยุดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2557กับหญิงอรุโนไทยเช่นเคยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะแต่ว่าความรักของประชาธิปไตยจะเบ่งบานและก็เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในวันที่2กุมภาพันธ์ประชาชนในหลายพื้นที่นะคะเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าเลย66จังหวัดที่จะสามารถเดินหน้าในรูปของการจัดการเลือกตั้งได้แต่ที่ต้องจับตามองกันมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่เขาต้องการการเลือกตั้งแต่มีการสกัดขัดขวางไม่ให้ส่งบัตรหรือว่าอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็จังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่เราต้องติดตามกันค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่เป็นประเด็นแรกที่เราจับตากันแต่การจัดการเลือกตั้งแล้วจะเป็นโมฆะหรือไม่ถือว่าเป็นประเด็นและความสนใจที่พี่น้องประชาชนอยากรู้มากที่สุดนะคะเราจะมาดูมุมมองแล้วก็การวิเคราะห์ของพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนกันค่ะว่าสุดท้ายการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์จะเป็นโมฆะหรือไม่กับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับน้องหญิงครับสวัสดีครับท่านที่รบครับได้เลือกแน่แต่เลือกแล้วต้องเลือกอีกหรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อน้องหญิงพูดเรื่องวันเดือนแห่งความรักค่ะและวันนี้ปีนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยค่ะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนากันตรงกับวันมาฆบูชาพอดีเป๊ะ14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆบูชาซึ่งก็คือมันเป็นสัญญาณว่าการที่อยากจะให้มีความรักเนี่ยเราก็น้องหญิงก็คงเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ครอบครัวที่มีความรักพื้นฐานที่ดีพ่อแม่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เป็นไปหมดแล้วแต่แต่งตั้งเรื่องอะไรที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็จะเป็นใช่คล้ายๆกับเป็นการเลือกเหมือนกันนะพี่หมูเพราะว่ามันจะต้องมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาเลือกกันกำนันก็พูดง่ายคือผ่านแต่ล่าสุดก็เห็นชัดว่านายกพ่อชื่ออะไรนะเกียรติศักดิ์ท่านนายกเกียรติศักดิ์ก็ผ่านการเลือกตั้งใช่ค่ะนะก็คืออยากจะเห็นว่าองค์กรเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะต้องสังคมโลกมันต้องการที่เราเรียกร้องเรื่องการกระจายอำนาจ คือการที่อำนาจกลับไปสู่ประชาชนใช่เหมือนที่รัชกาลที่7ท่านก็พระราชทานอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ท่านไม่ต้องการจะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของอำนาจในที่นั้นก็หมายถึงว่าท่านก็มีตรรกะหรือนัยยะที่ท่านก็พูดไว้นะฮะพี่น้องฟังให้ดีนะฮะที่ท่านบอกว่าท่านต้องการให้อำนาจเนี้ยไม่ใช่อยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยความหมายของท่านก็หมายถึงว่าท่านต้องการให้ประชาชนแต่ในช่วงจังหวัดตรงนั้นเนี่ยพวกอำมาตย์เนี่ยนะฮะคือพวกเสนาบดีพวกขุนนางขุนอะไรต่างๆขุนทัพเนี่ยนะฮะคือต้องการที่จะแบ่งปันอำนาจที่มอบให้กับคณะราษฎรคือเรื่องการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกการแต่งตั้งข้าราชการต่างๆคือมันวังวนมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเขาไม่ยอมหลุดจากการเป็นอำนาจคือเขาเสพติดอำนาจในวันนั้นรัฐการที่7ท่านก็เลยเปล่งวาจาออกมาเป็นอย่างนั้นนี่คือความหมายมันอยู่ตรงนั้นคือคนมาที่แปลความว่าที่จริงลึกๆก็คือว่าท่านเห็นถึงความเหลวแหลกของคนรอบข้างข้าราชการบริพารอะไรต่างๆพวกสมัยนั้นเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบณปัจจุบันก็คือว่าสภาองคมนตรีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือที่ปรึกษาขุนศึกขุนนางพวกข้าราชการบริพารชั้นสูงพวกบรมวงศ์ราชวิกูลอะไรต่างๆที่เขายังยึดติดอยู่กับอำนาจที่เขาใช้อำนาจเผด็จการหรืออำนาจในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาอย่างเคยชินก็ไม่อยากจะให้ตกไปถึงมือพวกท่านพญาพหลพญาจารย์มนุปกรณ์อะไรต่างๆคือไม่ต้องการอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าคนมาแตกปีความมาอย่างนู้นคือลึกๆก็คือว่าพอมอบอำนาจให้ประชาชนไปแล้วพวกมหาอำมาตย์ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังอยากจะไปดึงอำนาจกลับมาบางส่วนขอคุณได้แต่งตั้งสวบ้างขอแต่งตั้งข้าการทัพผู้ว่าบ้างก็เหมือนเมื่อก็มาถึงยุคจุดหนึ่งเนี่ยก็อำนาจนี้ก็ยังมีแบ่งกันกึ่งฮะเราเป็นว่าเขาเรียกประชาธิปไตยครึ่งใบจริงๆหญิงไม่ว่าครึ่งนะพี่หมูเพราะว่าอำนาจที่อำมาตย์สามารถเข้าไปมีส่วนในการจัดตั้งหรือแต่งตั้งได้เนี่ยค่ะมันล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยอำนาจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าครั้งหนึ่งในเมื่อปีประมาณ20กว่าจำพ.ศ.ไม่ได้นะฮะขณะนั้นก็ประมาณปี24 25 26 27 28 29พลเอกเปรมทินสุรานนท์คนเดียวแต่งตั้งวุฒิสมาชิกได้2ใน3คือ200กว่าคือ
คือคนเดียวประชาชนคนเดียวนะมันรู้พวกเราเนี่ยไปเลือกตั้งก็อย่างตอนนั้นเลือกตั้งเป็นพวงบางจังหวัดอย่างละนองก็เลือกตั้งแค่คนเดียววันแมนวันโบสถ์แต่อย่างจังหวัดตรังนะฮะสสก็มีเกิน3คนก็แบ่งกัน2-2ก็บางเราก็ได้เลือก2คนบางจังหวัดก็ได้จังหวัดเดียวก็มี3คนก็เลือกยกพวงได้3เบอร์แต่ว่าพลเอกเปรมในเวลานั้นแต่งตั้งสวได้239คนนั่นเองที่เขาเรียกว่าสภาสูงสภาสูงสภาคุณนางเอาละไม่ได้ฟื้นฝอยหาเสร็จวันนี้ถ้าเราต้องมาคุยกันถึงนี่คือพยายามมารวมประบทให้พี่น้องฟังเนี่ยในทุกข้อกฎหมายที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยข่าวล่าสุดเมื่อเช้าและก็ก่อนเที่ยงพนักท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านก็เฟซบุ๊กแล้วโพสต์เฟซบุ๊กโพสต์แล้วว่าผมจะไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ทนหน้าด้านไม่ไหวอ่ะคือสร้างความผิดหวังให้กับคนที่เตรียมไปถ่ายรูปนะพี่หมูเพราะว่าก่อนได้มีความตังค์นะ40,000เรียกเสียดายผมสงสารพี่น้องที่ไปเฝ้ารอแถวซอยสวัสดีนะถึงวิทย์31นะโรงเรียนสวัสดีจะได้เงิน40,000เนี่ยก็อดแล้วครับท่านขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะซึ่งเป็นนายกของผมนะท่านก็บอยคอรดท่านก็ไม่อยากจะนั่นก็ดุนัทวุฒิก็ถามทุกบ่ายนะฮะเวลาบ่าย2เลยนะถามว่าก็แน่จริงก็ประกาศไปเลยไม่ไปใช้สิทธิ์ทีนี้การอภิสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีนัยยะชัดเจนอยู่แล้วแหละครับพี่น้องที่เคารพครับมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนสำหรับอนาคตหรือเปล่าสำหรับวันที่2คือวันพรุ่งนี้ค่ะชัดเจนว่าเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่60จังหวัด70จังหวัดต่อให้เลือกตั้งกันทุกจังหวัดน้องผู้หญิงในวันพรุ่งนี้นะให้เลือกตั้งไม่มีต้องมาขีดขวางมาอะไรไม่ต้องไปเสียแรงเสียเหงื่ออะไรนะผลก็จะออกมาว่าเป็นโมฆะเพราะว่าลูกท่านหลานเธอพ่อเจ้าพระคุณทูลหัวท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านไม่ไปใช้สิทธิ์นั่นคือคำตอบแล้วถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้เกิดเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะขึ้นมาน้องหญิงเข้าใจไหมถ้าเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะขึ้นมาคำตอบชัดท่านที่รู้ครับก็คือว่าท่านอภิสิทธิ์ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งหน้าเพราะคุณสมบัติไม่ครบใช่ไหมคุณสมบัติที่จะลงสมัครสอสอได้ผมก็จะเรียนให้พี่น้องฟังเมื่อวานผมผ่านไปทางเขาเรียกลานพระรูปสงฆ์มาผ่านไปไม่ได้ไปเคารพศพนะฮะผ่านไปที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งมีท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดเบญท่านมรณถึงแก่เขาเรียกมรณภาพมรณภาพนะฮะก็ผมก็ไปมีโอกาสได้พบปะผู้ใหญ่พอสมควรนะครับก็ได้รู้ได้เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่าการที่เหตุการณ์เมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็คือวันศุกร์มีเหตุการณ์ก็คือว่าศาลแพ่งนะฮะไม่คุ้มครองสิทธิ์ยกคำร้องพรกฉุกเฉินที่มาที่ไปก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เห็นขุนศึกนายกองผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองร่วมกันไปในงานเขาเรียกว่าสวดพระอภิธรรมศพของท่านเจ้าคุณนะฮะท่านเจ้าคุณสมเด็จนะฮะท่านก็ที่วัดเบญก็ได้เห็นตั้งแต่พวกองคมนตรีใครต่อใครมากหน้าหลายตาผมก็มีโอกาสหลังจากนั้นแล้วตอนค่ำเมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้รับเมตตาจากผู้ใหญ่มากๆท่านหนึ่งชวนผมไปกินข้าวเรียกผมไปกินข้าวไม่ไปกินข้าวก็เลยไปกินน้ำชาไปดื่มน้ำดื่มอะไรกันที่บ้านนิดหน่อยใกล้ๆนั่นแหละฮะแต่ที่ชี้บอกให้เห็นก็คือว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเกรงอกเกรงใจเนี่ยนะฮะท่านก็ตะแลบแก๊บขอความคือพูดง่ายๆขอหารือไปทางกระบวนการยุติธรรมเมื่อวานแล้วเหมือนกันพี่น้องก็ตั้งคำถามผมอยู่เรื่อยผ่านทาง SMS บ้างทางวิทยุทางอะไรต่างๆโทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นครั้งคราวว่าผู้ใหญ่ของผมเนี่ยได้ทำอะไรอยู่บ้างก็บอกไงว่าเมื่อวานท่านได้ทำแล้วครับเรื่องพรกฉุกเฉินไม่ใช่นั้นก็คือพวกนั้นก็หน้าแหกหน้าแตกกันไปพอสมควรแล้วล่ะนะแต่หลังจากนี้ไปแล้วผมเชื่อว่าพลเอกเปรมท่านไม่หยุดเพราะว่าท่านจะมีศาลสูงศาลกลางศาลใหญ่ศาลอะไรของท่านก็มีเยอะนะฮะก็ผมคิดว่าพรกฉุกเฉินที่ไม่รับการคุ้มครองคือถอนออกไปนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่ท่านได้ออกฤทธิ์ออกแรงพอสมควรแล้วแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้จากวันนี้จนถึงสัก 7-8 วันเนี้ยนะก็จะมีผู้ใหญ่อีกฝ่ายนะไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับท่านก็จะไปอยู่เมืองไทยท่านก็จะไปต่างบ้านต่างเมืองนะฮะก็บ้านเมืองก็น่าจะอยู่ในซอฟลงมาบ้าง
ซอฟลงมาคือที่ผ่านมาต้องเรียนกันไม่มีอะไรต้องปิดบังคนในชนบทห่างไกลปืนเที่ยงนะฮะเลยไปหลังเขาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะเขาก็รู้ว่าไวแล้วนี้บ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ผมบอกไงที่ผมบอกพยายามพูดพยายามกล่าวพยายามแจ้งพยายามจาเนี่ยนะฮะว่าคนที่ชื่อเทพใหญ่จริงๆนะคือถูเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะฮะเทพไทยเถรพงษ์เนี่ยวันตรุษจีนไปสาวอั่งเปาโอ้โหได้เยอะมากเลยก็ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้มันสามารถเอาเมียพรเทพมาเป็นเมียได้อะนี่ก็นั่นชื่อพรเทพโอ้มันใหญ่จริงเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้เทพเนี่ยนะฮะมันมีผู้ใหญ่มากๆคอยหนุนหลังอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเกมการเมืองที่วิกฤตอยู่หรือไครซิสอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่เพราะว่าเกมชิงเรื่องนี้นะที่ผมก็พูดหลายครั้งแล้วมันเป็นเกมชิงบัลลังก์นะฮะเป็นเกมชิงบัลลังก์เพื่อที่จะไปนั่งเมืองกันแล้วว่าง่ายๆคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยที่ผมพูดถึงอยู่เสมอเนี่ยผมได้เห็นการมรณภาพมรณกรรมของท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดเบนเนี่ยนะท่านอายุ90กว่าท่านซึ่งจะมรณภาพไปผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมคนอย่างพลเอกเปรมเนี่ยแกไม่ยอมสละสังขารนาทีนะก็พูดไปพูดมาเราก็คุยกันมานอกรอบก็คือว่าโอ้เวลานี้พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์ท่านผู้ใหญ่นับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชนะฮะท่านก็ได้แต่ถึงสวรรคตนะฮะนิพพานไปแล้วอะไรต่างๆแล้วนี้ท่านเจ้าคุณสมเด็จเกียววัดสะเกดนะครับวัดภูเขาทองท่านก็มรณภาพแล้วก็เรียงลำดับมาเรื่อยๆนะนับเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีสมเด็จพระเทนะสงครามวันนี้ก็วัดเบญนะฮะมันก็คงไม่กี่วันแล้วนะครับผมเชื่อว่าพลเอกเปรมแกก็ใกล้ถึงชะตากรรมแล้วไอ้ลูกเด็กเล็กแดงรอบข้างวงเวียนบ้านวงวานบ้านเครือแกน่ะนะก็พยายามยุยงจากยุแยงแข่งรั่วท่านต้องรีบเอาเลยนะต้องรีบเอาเลยนะครั้งนี้เห็นไหมเมื่อเราดูท่าทางเพียงค่ำแล้วนะเดิมทีเราคิดว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เราทำให้สำเร็จเพราะนั้นต้องทำให้เป็นโมฆะส่งสัญญาณให้เห็นเลยว่าท่านออกฤทธิ์นะก็คือสั่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์ท่านก็ดีใจหายนะพ่อเจ้าคุณทุนหัวเนี่ยนะท่านก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้พี่อูก็เลยมองว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าคำตอบคืออะไรคำตอบคือชัดเจนแต่พี่น้องจะต้องออกไปนะพี่น้องจะต้องไปออกไปให้มากถาโถมให้หีบมันแตกหีบบัตรมันพังนะเพื่ออะไรเพื่อประกาศให้สังคมโลกเพื่อประกาศให้สังคมประชาธิปไตยของประเทศไทยของคนที่รักประชาธิปไตยที่มีสิทธิ์ไปใช้เสียง48ล้านคนเนี่ย48ล้านคนได้รู้ว่าคนมันอยากจะใช้สิทธิ์ไม่เอากบฏกฎเกณฑ์ของพวกเผด็จการทรราชมหามาทั้งหลายเราไม่เอาคือจะเอาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยอย่างเดียวให้ได้เห็นพลังของให้เห็นพลังประชาชนแล้วก็น่าอุ่นใจสำหรับประชาชนคือต่างชาตินะพี่หมู UN เอง EU เองก็ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการเลือกตั้งในไทยถึงแม้ว่ามันจะต้องเป็นโมฆะหรือไม่ส่งมาสังเกตการยังดีกว่าส่งมาดำเนินการเลือกตั้งนะคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นโมฆะพี่หมูเชื่อไหมครับว่าคนหนึ่งที่จะเด้งขึ้นมาแล้วก็พูดเลยเพราะว่าช่วงนี้เองก็พูดมากอยู่แล้วนะคะเหมือนจริงๆกกต.ต้องทำงานพร้อมกันหาคนมีมติให้เลขาแถลงแต่อันนี้โชว์เดียวเลยเรียกว่าวันแมนโชว์อย่างที่คุณสดศรีบอกก็คือคุณสมชัยหรือว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ต้องบอกว่าแนะนำแล้วว่าให้เลื่อนเห็นไหมเปลืองงบประมาณแผ่นดินตั้ง 3,000 กว่าล้านแล้วต้องดูว่าใครจะรับผิดชอบดีไม่ดีจะไปเอาเงินคืนมาจากรัฐบาลด้วยไปกันถึงขนาดนั้นยังดียังมีใบเสร็จนะครับเลือกตั้งในท่านนี้เราก็ดียังมีใบเสร็จ 3,000 กว่าล้านหรือ 3,800 ล้านตีใช่ว่า 4,000 กลมๆค่ะ 4,000 กลมๆนะแต่ไม่ถึงนะท่านฟังอะไรคือตีแบบ 4,000 กลมๆเนี่ยมีใบเสร็จแต่ลองที่มันไม่มีเลือกตั้งเกิดขึ้นสิมันถ้าหักพาโลเชโกเลยมันตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีคนเซ็นรับเงินและทองนะมาปฏิบัติหน้าที่จริงไม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่กรรมการหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่กลางล่างขึ้นมานะจากตำบลหมู่บ้านจนถึงกกต.ใหญ่นะมันต้องมีการเซ็นรับและอาสาสมัครค่าพิมพ์บัตรค่าโฆษณามันสามารถตรวจสอบได้โดยการเซ็นใบเสร็จรับรองจากการลงรับเงินใบรับเงินง่ายๆนะฮะมีลายเซ็นกำกับใบเสร็จรับเงินแต่ถ้าไอ้นี่มันผลประโยชน์ทับซ้อนพี่น้องมองให้ขาดนะยังไงคะมองให้ขาดก็คือว่าผู้หญิงข้ามยุติกลางคันเนี่ยมันก็อ้างได้ตอนนี้ส่งไปแล้วส่งไปใช้งบประมาณแล้วใช้งบประมาณแล้วค่าพิมพ์บัตรเท่านี้นะ
ค่าไปรษณีย์บัตรเท่านี้นะค่าไปรษณีย์เท่านี้งานวีโลจิสติกคือการขนส่งแล้วมาค่ากรรมการหน่วยเลือกตั้งนี่เบิกไปหมดแล้วแต่บังเอิญว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะนึกออกไหมฮะบังเอิญเพราะอาจจะมันมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่ว่ากรรมการจำนวนอาสาสมัครรับกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหมายถึงที่จริงที่เซ็นรับก็คือใบเสร็จปลอมเหมือนประหนึ่งเหมือนกับพี่น้องที่เป็นครอบครัวทหารพี่น้องจะเห็นว่าลูกท่านหลานเธอที่เข้าไปเกณฑ์ทหารพวกดารงดาราต่างๆอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ได้มาฝึกหรอกเนี่ยไหมแต่ว่าติดทหารเสร็จปุ๊บก็ขอไปฝึกสัก2เดือน3เดือนแล้วก็ให้เงินใต้โต๊ะพวกผู้ขับบัญชาเล็กน้อยแล้วก็เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนของทหารก็ขั้นกระเบิกไปสิแต่ผมมาอยู่ข้างนอกนะมากินเหล้าเบี้ยเตะแถวสวนท้องหลงท้องหล่อนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยคือมุบนิบกันไงพี่หมูว่าไอ้ตรงเนี้ยอย่างน้อยๆที่สุดสังคมโลกมันรู้เงินก็จะไม่ได้ไปตกไอ้สมชัยคนเดียวค่ะจริงๆผมต้องการบอกพูดอย่างนี้นั่งอย่างนี้ไปตรวจสอบได้ยังไงอ่ะไอ้4,000เนี่ย4,000ก็ผมจ่ายไปแล้วนี่ตั้งแต่นู่นค่าคนรถหมู่บ้านในตำบลรถมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค่าตัวจีปาถ้ามีสิ่งนึงที่อ้างไม่ได้พี่หมูค่าประชาสัมพันธ์ค่าประชาสัมพันธ์ชาวบ้านนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่าพิมพ์อะไรนะโบรชงบูชัวค่าโฆษณาโอ้โหเป็นเยอะแยะไอ้นี่ไงรัฐบาลท่านฉลาดว่าเฮ้ยยังไงเขาต้องเลือกยังไงเงินต้องหมดไปแล้วเผลอๆเนี่ยนะ3,000นะถ้าไม่มีเลือกตั้งวันนี้มันบอกจ่ายไปได้3,000อ่ะจริงๆไม่ถึงท่านดูมันโฆษณาตรงไหนไม่มีเมื่อก่อนจะมีนักร้องดารานะมาร้องเพลงที่แต่ละนี่เหมือนที่น้องหญิงไปร้องเพลง4คนนะร้องเพลงเชียร์กันนะเลือกต้องบอกมาช่วยเลือกตั้งต้องมาเดินจัดให้จังหวัดต่างๆการเลือกตั้งคือหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เงินไปตรงโอ้มันไอ้เจ๊กบฏนี่มันฉลาดในเรื่องโกงอาวุธง่ายๆเหมือนเรื่องชั่วมันรวมกันหัวกันได้น้องหญิงกันนะก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเงิน 1,600 โกง600กว่าล้านสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีอนุมัติเงินเพื่อปฏิรูปประเทศจำได้ไหมที่มีอนันต์ปัญญาลชุนกนิษฐ์นครและใครต่อใครนะทำงานอยู่พักหนึ่งหมดเงินไปพันกว่าล้านไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นคือผู้ดีท่านแรกโกศินแล้วได้เอกสารมาแฟ้มเนี่ยปฏิรูปได้ไหมคะก็เวลานี้ไงก็มาเรียกร้องให้ปฏิรูปแล้วก็มันก็บอยคอตไงก็แค่อย่างนี้ไงไอ้บ้าต้องเจอคลิปของชูวิทย์กับมนวิสิตก็นี่ไงผมก็เลยตั้งคำถามท่านครับ1,600กว่าล้านหายแวบไปโดยมือของอภิสิทธิ์และก็อานันต์ปัญญาลชุนคณิตนกรถามด้วยเงินตรงนั้นดีแคลร์สังคมได้ยังก็ไม่ได้1,600ล้านปฏิรูปนั่นแหละแล้วก็ไอ้นี่3,000หรือไปถึงบอก4,000เนี่ย4,000กลมๆโอ้มันบอกครับคนหน่วยเลือกตั้งจ้างเรือหางยาวถึงว่าไปเกาะลิบงนะผมว่าไปเกาะลันตาจากกระบี่ข้ามเกาะไปนู่นมานี่มันคิดหมดนะแล้วก็มาดีแคลร์นี่ๆก็เซ็นเงินหายเลยเข้ากระเป๋าใครทั้งนั้นจริงๆคือใช่จริงเท่าไหร่เลยน้องหญิงเวลานี้แต่วันนั้นไม่ถึงใช่ไหมมันบอกว่าพิมพ์บัตรสมมติ50ล้านใบสองประเภทเป็น100ล้านใบที่จริงมันพิมพ์ไม่ถึงหรอกใช่ไหมแล้วก็โละทิ้งแล้วใครจะไปตรวจสอบนับเป็นล้านใบ2ล้านใบแล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้สมชัยมันฉลาดมึงโค้งมาแต่ไหนไอ้บ้าเนี่ยกึ่มรู้ไงแล้วน้องหญิงดูสังคมแล้วนี่นะร่วมกันชั่วครบคณะเลยนะค่ะอิสระสมชัยคุมมบอยู่5แยกลาดพร้าวแล้วก็และไอ้สมชัยสุทธิยากรสุทธิยากรและนู่นไอ้อิสระบ้าบอคอแต่ข่มเหลืองอยู่นู่นพระพุทธอิสระอย่าไปเรียกพระอันนี้ต้องเรียกไอ้ฉันหนีมันเรื่องไอ้บ้าคบไปกินเหล้าตอนเย็นๆได้อิสระเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยใส่เสื้อกลอด้วยใส่เสื้อกลอดพระบ้าพระบอมึงไม่รู้สำเนียกมึงสังวรการสำรวมตัวรวมตนเป็นยังไงไอ้บ้าเนี่ยแต่พี่หมูแต่หญิงแปลกใจไหมจะมีอยู่ช่วงนึงก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่เลยที่ผบ.ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันไปถ่ายรูปกับพระพุทธอิสระเนี่ยจนทุกคนต้องบอกว่าเข้าใจหรือยังพอเห็นภาพนี้แล้วเก็ทกันหรือยังคือจริงๆคือเขาบอกว่าพระนี่มีคาถาดีจริงไม่มีแมวอะไรหรอกดอกแดกก็ไปวันๆนั้นแหละคือแบบนี้ว่าพยายามสร้างภาพว่าอยู่ติดกับเบื้องบนบ้างอะไรต่างๆที่โกหกใช่มั้ยในยามที่พวกราชนิกูลชั้นสูงนะชั้นล่างชั้นกลางชั้นอะไรเนี่ยบังเอิญมีเรื่องอกอักเรื่องผัวทิ้งเมียรูปไปอยู่นะไอ้อิสระนี่ก็ไปลดกระหม่อมเจิมหน้าผากให้หน้าทองบ้างอาหารเหวแล้วขอโทษนะไอ้ประมาณเนี้ยคนก็เลยไปเข้าไปถึงโอ้ยพระนี่โอ้น่าจะมีของดีหลอกกินพวกมีสติดีมันหลอกกินพวกมีสตังค์เนี่ยอย่างนี้ก็คิดว่าสุเทพคงจะมีสตังค์เลยมาหลอกกินเขาเรื่อยใช่ไหมซึ่งมึงต้องกลับวัดได้แล้วไอ้บ้า
ใช่ไหมและเสนาสมาคมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขานั่งทำอะไรนี่ไอ้สระมันตั้งตนเป็นสังฆราชองค์ใหม่เลยนะเพราะเดิมทีไอ้โพธิลักษณ์มันเป็นไม่ได้เพราะไม่ได้บวชในคณะสงฆ์ไทยถูกไหมถูกปลดเป็นประราชิกไปแล้วเนี่ยแต่ไอ้สมศักดิ์ไอ้อิสระบ้าบอคอแตกที่เขาเรียกไอ้นี่นะพุทธอิสระไอ้ผมเนี่ยอิสระเนี่ยครบไปกินเหล้าตอนเย็นๆเนี่ยในผมผ้าเหลืองเนี่ยนะไอ้อิสระเนี่ยมันก็วางตัวเป็นสังฆราชนั่นน่ะถ้าสุเทพสำเร็จการเนี่ยนะผมถึงบอกไงสภาประชาชนพี่น้องฟังให้ดีนะสภาประชาชนตั้งขึ้นมา400คนนะเลือกกันมายังไงแล้วแต่ต่อไปเปลี่ยนสภาพเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้กฎหมายได้เลยแก้กฎหมายได้เลยและแก้ทุกอย่างได้นะตามความประสงค์ของเปรมตินสุรานนท์ได้เหรอพี่หมูเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนี่โอ้โหจะแก้กฎหมายแต่ละมาตรานี่ยากเหลือเกินน้องอย่าไปพูดนะสารรัฐธรรมนูญพวกผมก้าวคนในพวกผมอย่าไปตำหนิอย่างนั้นสารรัฐธรรมนูญพวกเราไม่ต้องกลัวมีอะไรก็พึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ฝั่งนู้นฟังพึ่งได้ พวกเรามันขู่ได้เพราะพวกเดียวกันพูดไม่ออก คือสภานิติบัญญัติมันเปลี่ยนแปลงได้เนาะผมจำเป็นจะต้องบอกเพราะเมื่อคืนได้คุยกันลึกกับผู้ใหญ่มากพอสมควรนะก็คือว่าท่านฟังให้ดีนะสภานิติบัญญัติชาตรากันได้โดยอำนาจของเทพเทือกเนี่ยนะของไอ้เทพเนี่ยเป็นสภาที่ใช้อำนาจในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเต็มแบบฟังดีนะเต็มแบบคือเป็นรัฐสภาแห่งชาติเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดเพราะเป็นอำนาจเต็มรวมกระทั่งถึงว่าการเปลี่ยนแปลงการสืบราชสันตติวงศ์ฟังให้ดีนะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราชสันตติวงศ์ด้วยนี่ไงเป้าหมายหลักของสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อนำไปสู่จุดนั้นได้เห็นชัดเจนพอพี่หมูอธิบายแล้วเห็นภาพเลยว่าการปฏิวัติโดยประชาชนไม่ใช่ปฏิวัติโดยการฉีกรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะมีการจัดตั้งสภาประชาชนแล้วก็ผันไปเป็นสภานิติบัญญัติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ต่างจากการฉีกเลยนะคะทีนี้เนี่ยพี่หมูคือว่าดูให้เป็นผู้ดีหน่อยไม่เป็นถ้าไปฉีกมันดูมันไม่เป็นผู้ดีรัฐธรรมนูญ50นี่ว่าเลวร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วมันจะมีเลวร้ายกว่านี้อีกเหรอไม่มีเลยครับนอกจากพี่เทพผมนะครับคือจะไปแก้คือดูแล้วเนี่ย50ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาธิปัตย์เยอะอยู่แล้วนะเขาตั้งมาเองทั้งนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ของเขาเขียนกกต.ที่ก็ของเขาแล้วเลือกกันมา5คนก็เห็นอยู่ใครเป็นใครนะองค์กรอะไรต่างๆของเขาหมดซึ่งเขาก็ได้เปรียบแต่ก็รู้ว่าประเทศนี้มันกูเอาทางนี้ดีกว่าแน่นอนกว่าเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบน้องหญิงเอ้ยเมียดูเทพที่เป็นคุณหญิงคุณนายเป็นดาราอยู่เป็นเศรษฐีนี่อยู่แถวภูเก็ตนะจำให้ดีแล้วรวมทั้งเมียนายกชวนกี่คนจะได้เป็นคุณหญิงหมดอ่ะเอาง่ายๆละกันแล้วพวกที่นั่งกันหน้าฉลอนเดี๋ยวเป็นประธานบอร์ดนั่นประธานบอร์ดนี่เป็นนั่ง400คนเลยนะที่จะมานี่นั่งตั้งในสมบัติทำลงธัญวงศ์อะไรต่างๆนี่สมเกียรติอ่อนวิมลใครต่อใครไอ้หัวนกเขาไอ้หัวนกแรงหัวดารานั่นน่ะไอ้ทนายนกเขานกแรงนั่นน่ะมันก็ได้เป็นรัฐมนตรี400คนรัฐมนตรีอีก20-30คนนะฮะนายกอีกคนนึงนึกออกน้องไงมั้ยผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีคณะทำงานต่างๆบอร์ดเบิร์ดคาดการทั่วประเทศผู้ว่า70กว่าจังหวัดเตรียมหิ้วกระเป๋าตังค์ไว้คนละ10โล50โลว่าไปนะเหมือนกับไอ้ปลัดสุพจน์ทรัพย์รอมเหมือนคมนาคมไงที่ถูกยึดทรัพย์โดนอายัดไป4ก็เห็นนี่รัฐบาลใครรัฐบาลพี่มหาคมสมัยสุพลชาลามนี่ขนาดตลาดนะขนาดประหลัดคมนาคมนะโดนยึดทรัพย์46ล้านเท่าที่ยึดได้นะเท่าที่ยึดได้น้องหญิงนะแล้วโอ้โหพ่อเจ้าคุณหลวงสะอาดไม่เคยโกงประเทศชาติเลยน้องหญิงถือเป็นบุคคลซวยแห่งปีนะพี่หมูที่คือจนขึ้นบ้านกะจะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาเงินคืนโอ้ยจริงๆไม่ใช่เลยไอ้เทพไปปล้นเองว่ามันไม่เอาเงินมาให้เทพไงขนาดนั้นเลยไม่ได้มีปัญหาทับร้อนอะไรที่นี่ผมพยายามอยากจะโยงให้เห็นสิ่งที่ผมพูดมันมีนัยยะที่สำคัญมากสภาประชาชนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนรูปไปเป็นสภานิติบัญญัติแก่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเต็มแบบในสามอำนาจอธิปไตยเนื้อไหมฮะนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนิติบัญญัติก็คือเป็นรัฐสภาเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนจะให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นผู้สำเร็จราชการทันทีทันใดก็ได้เนื้อไหมฮะเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนองค์รัชทายาทก็ได้เข้าใจความหมายใช่ไหมและก็อย่าลืมว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าการที่แต่งตั้งองค์พระมหากษัตริย์ในการสืบทอดราชการใหม่เนี่ยก็อะไรนะน้องหญิงก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในขณะที่ไม่มีรัฐสภาแต่มี
สภานิติบัญญัติของท่านเทพเทพจะเอาใครล่ะไอ้เทพมึงมึงมีนัยยะสำคัญทุกคนรู้กันทันใช่ไหมคนหลังเขาก็รู้แต่ผมก็ต้องมาบอกให้พี่น้องทราบว่าอย่าไปเกรงใจอย่าไปเกรงกลัวไอ้นี่มันจะตั้งตนนี่แหละที่มันบอกรักพระมหากษัตริย์เหมือนคุณหญิงหมัดท่านพูดอ่ะมึงโกหกรักเจ้ารักแผ่นดินหาประโยชน์ห้อยโหนกระแสจริงๆไม่ได้รักใครอะไรใครรู้ทำไมจะไม่ทราบคุณหญิงหมัดท่านพูดแล้วใช่ไหมร่างราชนิกุลชั้นสูงนั่นน่ะลูกหม่อมเจ้านั่นน่ะใช่ไหมแล้วก็พูดแล้วนามสกุลจักรพันธ์นั่นน่ะไม่ได้เล็กๆนะเพราะฉะนั้นไอ้เทพมึงเป็นใครอธโธมึงหาเศษหาเลยพวกคุณหญิงคุณนายข้าวเขาเรียกข้างพระทางข้างที่รับใช้ใกล้ชิดคนนั้นคนนี้หน่อยมึงไปหาเศษหาเลยจากเขาไปยิปาถะใช่ไหมร่วมหัวจมท้ายเสพสุขเสพกามาเขาเสพปุ๊บมึงก็มาแสดงตนทั้งๆที่มึงคนชั่วแต่บังเอิญในพวกอำมาตย์แท้ชั่วตรงนี้มันก็ไม่มีคนดีมากกว่าคนชั่วอย่างสุเทพมาทำหน้าที่เดินหน้าแทนพวกมันไงเพราะมันหน้าด้านและมันชั่วสามารถทำได้ทุกรูปแบบและไม่เกรงกลัวฟ้าดินสถาปนาตัวเป็นรัฐาธิปัตย์อยากจะเป็นประธานาธิบดีแล้วมาบอกใครอยากเป็นทักษิณนะทินอยากเป็นทักษิณพ่อมึงไม่ให้มึงนั่นแหละชัดเจนมาเต็มนะคะในช่วงนี้พักกันครู่เดียวให้พี่หมูได้เบรกอารมณ์นะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อค่ะว่าถ้ามันเป็นนัยยะหรือคำตอบอยู่ที่การที่นายอภิสิทธิ์บอกว่าจะไม่ไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยเรื่องของการขวางการเลือกตั้งจะยังคงมีอยู่หรือไม่พักกันครู่เดียวค่ะมาพูดคุยกันต่อในลั่นกลองรบช่วงที่2นะคะว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งพี่หมูที่บอกว่ายังไงก็ตามพี่หมูดูท่าทีอภิสิทธิ์แล้วเป็นโมฆะอย่างแน่นอนถ้าจะเป็นโมฆะจะต้องมีเรื่องของการขัดขวางเลือกตั้งคือถ้ามั่นใจกันขนาดนั้นจะออกแอคติ้งกันมากขนาดไหนคะพี่หมูที่จะขัดขวางในกรุงเทพจะต้องเดินตามแนวนี้ที่วางไว้ในพื้นที่ภาคใต้จะต้องเป็นยังไงพี่หมูว่ามันจะเปลี่ยนไหมผมคิดอย่างนี้นักหญิงที่เห็นนะพรุ่งนี้ปิกนิกใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ปิกนิกไอ้ป้าพ่อเลยปิกนิกมันไม่กระท่าชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่ปิกนิกคือผมเองเนี่ยนะมึงเจอปิกนิกหรือเจอเดี๋ยวหาเราอยู่ปิกบ้านก็ไม่รู้ปิกบ้านอะไรเดี๋ยวมึงจะโดนปิกนิกแก๊สปิกนิกคืออย่างนี้ผมเนี่ยนะไม่ได้โกรธเคืองอะไรใครเลยอาจารย์สดศรีพูดมา 3-4 วันที่แล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยจะสงบได้นิดเดียวเนี่ยขอให้ผู้ทรงอำนาจนอกระบบบอกเลยไปเลือกตั้งกันบ้านเมืองก็จะจบนี่อาจารย์สุศรีพูดบนเวทีเสวนาของครูบาอาจารย์นะค่ะนะที่ถ่ายทอดช่อง11ถ่ายทอดเลยอาจารย์แล้วก็พวกครับพี่น้องประชาชนนั่งก็บอกเออถ้าอยากจะให้นั่นใครเป็นผู้ทรงอำนาจพี่น้องประชาชนบอกก็ไปถามหมูไม่กวนน้ำร้อนจริงๆไม่ใช่ผมนะคนอื่นจริงๆแต่ผมก็จะบอกก็คือพลเอกเปรมตินสูรานนท์นั่นแหละไม่ได้มีใครคือท่านบอกว่าอยากจะดูพรุ่งนี้จะไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมเมื่อท่านบอกท่านจะไปแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าไปก็อย่างนี้ใช้คำพูดหน่อยด้วยว่าป๋านี่คุณเปรมบอกหน่อยบอกลูกกลับบ้านด้วยว่าบอกสุเทพบอกลูกกลับบ้านเนอะใช่ไหมให้ประธานชวนมาใช้สิทธิ์ก็แค่นี้คือมึงพูดไม่ได้ไงแล้วมีอะไรโอ้โถอย่าคิดเดี๋ยวไม่ใครไม่รู้นะมึงนี่ไงอายุมากตบหูน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆรำคาญคือพูดละคำมันจะตายหาได้ไงคนนี้ได้สรรเสริญยินยอนี่ลามปามถึงบ้านผมต้องเองบ้านพี่ที่ตั้งพรุ่งนี้รับรองได้ยืนยันได้เป็นไงคะไม่มีเลือกตั้งเด็ดขาดล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอยู่คุณชวนหลีกภัยบอกยึดมั่นในระบอบรัฐสภาจะไม่ให้มีเลือกตั้งได้ยังไงคะสภาต้องเป็นกลไกสำคัญน้องหญิงรู้จักอ่ะผมนึกว่าแกตายไปแล้วนั่นนี่คือยึดมั่นในระบบรัฐสภาก็ชวนหลีกภัยก็บอกสักคำในจังหวัดอื่นไม่เรียกผมยังไม่เท่าไหร่นะน้องหญิงนี่คือต้นแบบวลีทองนะยึดมั่นในระบบรัฐสภาพี่หมูต้องทำเสียงใหม่นิ่มๆค่ะพี่น้องที่เคารพครับผมยึดมั่นในระบบรัฐสภาอยากให้พี่น้องร่วมกันไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้บ้านเกิดทวนหลีกภัยนะน้องหญิงบ้านเกิดผมแล้วทำไมผมจะต้องมาเกิดร่วมหายใจแผ่นดินเดียวกับทวนหลีกภัยด้วยวะไม่เข้าใจท่าทีเปลี่ยนไปเยอะนะก็เด็กมันถอนหอกอยู่ในปัจจุบันนี้ไงถ้าโทรให้พี่สิริแก๊งไอติมไอบ้าบอคอแตกไอวอลเปเปอร์ไอเนี่ยที่หาเศษหาเลยใช่ไหมหาเด็กผู้หญิงส่งมาให้นายกชวนนอนกอดกันอยู่เนี่ยแกก็เลยพูดแล้วไปออกเพราะเด็กมันรู้ความลับกลุ่มความลับไปหมดเผลอๆนี่ชวนหลีกภัยนายกฟังให้ดีนะผมว่าป่านนี้พวกไอ้นั่นมันถ่ายคลิปท่านมีอะไรกับใครต่อใครเนี่ยไหมท่านเลยไม่กล้าอือกล้าอือกล้าถือไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะน้องหญิงนะสันนิษฐานก็ไม่รู้ไปงั้นแกต้องพูดบ้างแล้วล่ะน้องหญิงเด็กมันขู่ว่าท่านอย่าไปเน้นผมมีคลิปเผยแพร่นะมันคงคือเป็นตราบาปของชวนหลีกภัยไงค่ะตราบาปในเรื่องครอบครัว
เป็นคนที่สวรรค์นรกลงโทษนายกทวนเนี่ยนะฮะเลยไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนเขาทันทีไงจะทำนั้นกับมิตรกับเมียนอายเหมือนดาราสมัยก่อนยุคคุณพิสมัยวิไลศักดิ์สมบัติมิตรชัยบัญชาตอนนั้นดารามีแฟนไม่ได้มีแฟนไม่ได้ชวนหลีกภัยแกก็เลยแบบถ้าตัวเองมีแฟนมีเมียเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเรตติ้งจะตก อะไรแต่ซึ่งมันต่างกับดาราเดี๋ยวนี้ที่เวลาเดี๋ยวนี้ที่ดาราไปขึ้นเวทีราชดำเนินราชประสงค์สี่แยกปทุมวันดาราผู้หญิงพวกอีน้องพวกนั้นนะฮะพวกนักร้องพวกอะไรพวกนี้เป็นดาราล่าแต้มนั่นเองเข้าใจความหมายดาราล่าแต้มก็คือพวกสูบบุหรี่ชั้นสูงเอาไงมันเรียกว่ายังไงล่ะคือพวกนี้เป็นคนล่าแต้มผมพยายามบกกลับมาอีกนิดนึงว่าบ้านผมเนี่ยจังหวัดพัทลุงไม่เลือกตั้งยังไม่เท่าไหร่นะแต่นี่คือต้นแบบยึดหลักยึดมั่นในระบบรัฐสภานึกออกไหมค่ะนายกชวนแกต้องเป็นผู้ใหญ่ให้คนมันได้กราบไหว้อย่าไปเดินตามหลังสุเทพเดินตามหลังเปรมเนี่ยผมยังไม่ว่าเท่าไหร่นะค่ะนี่เดินตามหลังสุเทพเดินตามหลังอภิสิทธิ์นั่งก้องเขียนคือหมดสง่าราศีเพราะตัวเองรู้ในใจว่าเวลากูไปนอนกับใครไอเด็กพวกนี้มันถ่ายคลิปเพื่อมาแบล็กเมย์คิดอยู่แค่นี้เลยพูดอะไรไม่ออกผิดในหลักการนะตัวเองพูดไปแล้วแต่บ้านตัวเองไม่ไปเลือกตั้งเผลอๆชวนไม่ไปเลือกตั้งเลยนะเผลอๆชวนก็ไม่ไปเพราะมันปิดหมดแล้วก็มามึงพูดสักคำไม่ได้หรือว่าเฮ้ยพูดเถอะมันจะตายยังไงก็พูดซะหน่อยพี่น้องครับยังไงกันแล้วแต่ขอความนาบ้านเรานะบ้านเราถ้าพูดปากใต้บ้านเราพี่น้องเนี่ยมาเดี๋ยวปิดเมื่อเลือกตั้งมาช่วยกันเลือกตั้งนะเราต้องดักท่าในระบบประชาสภาจังหวัดอื่นบ้านเผือนก็ไม่เหลือข้าไม่หรือแต่บ้านเราต้องเหลือมันต้องพูดบ้างคือรักษาจุดยืนของตัวเองต้องรักษาจุดยืนซึ่งไม่มีและหน่วยเลือกตั้งก็อยู่หน้าบ้านนายกชวนนั่นแหละนักโคตรบัตรซบกันได้ขนาดนั้นเลยผมถามตรงๆนี่แต่นะคนบ้านเดียวกันนะค่ะคนบ้านเดียวกันนะถามในฐานะที่คุณเคยมาจีบญาติผู้ใหญ่ผมเหมือนกันคนหนึ่งตอนหนุ่มๆเอางี้แล้วกันแหละอย่างนั้นนะฮะเอาพี่หมูการขวางมีขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนแต่ว่าหลายคนนะพี่หมูไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนที่ท่องในโลกออนไลน์เนี่ยเขาคิดวิธีการนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยว่ากันด้วยเป็นแผนลำดับที่1 2 3 4กันไปเลยนะคะมีสสหรือว่าผู้สมัครสสพรรคการเมืองพรรคนึงค่ะที่ได้ออกมาแนะนำแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะออกมาเลือกตั้งไปดูหน่อยไหมคะเป็นใครไม่ใช่ค่ะมีแมงนีนอกเลยมีค่ะชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะเอาไปดูค่ะนายชูวิทย์ได้มีการเรียกร้องการไปใช้สิทธิ์ของตัวเองติดตามพร้อมกันค่ะก็มันเป็นสิทธิของผมอะสิทธิที่ผมจะไปกากบาทในกูหาใครจะมาห้ามผมได้ไงคุณจะเอาสิทธิผมไปใช้ได้ไงคุณจะมาปล้นสิทธิผมเหรอผมขอเชิญชวนคุณหน่อยวันที่2กุมภาคุณไปเลือกตั้ง8โมงถึงบ่าย3แล้วถ้าใครอยากจะขัดขวางผมมาเลยครับเลขที่84ตรงข้ามรัชดาพาร์ทเมนต์ดินแดงไปเลยครับผมยินดีต้อนรับไปเจอกันที่หน้ากูหาม็อบจะมาขัดขวางผมได้ยังไงผมมือเปล่าผมไปทำสิทธิ์ของผมรัฐจะต้องดูแลผมกฎหมายต้องคุ้มครองผมสิครับผมเป็นพลเมืองผมไม่มีอาวุธผมจะไปเลือกตั้งถ้าม็อบขวางผมตาผมไม่เคยดีครับถ้าเดินขวางผมผมก็เหยียบสิครับถ้าเดินมาบางผมผมชนผมไม่พกอะไรแน่นอนยกเว้นพกบัตรประชาชนสู้ไม่ไหวตอนนี้มันบ้าจะปฏิรูปมันอยากจะปฏิรูปคุณจะปฏิรูปจะปฏิรูปทำไมคุณถึงเพิ่งคิดได้ผ่านมา10ปีแต่เขาโกงกูมา10ปีแล้วทำไมคุณเพิ่งคิดออกก่อนที่จะเลือกตั้งความเหลื่อมล้ำของสังคมมันมีทุกสังคมแหละครับที่คุณใช้ระบบทุนนิยมมันต้องเหลื่อมล้ำอยู่แล้วมีคนจนคนรวยประเทศไหนที่มันมีคนจนน้อยกว่าคนรวยบ้างแล้ว10วินาทีเนี้ยที่คนมันจะเสมอภาคกันแล้วทำไมคุณต้องขโมยคุณต้องปล้นสิทธิ์เข้าไปใน10วินาทีนี้ฉันเกิดเป็นนกที่ผู้บินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหาก
ฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะทมกายเป็นทางเพื่อมวลชนเป็นไงครับพี่หมูเจอเจ้าพ่อแอคติ้งเข้าไปไม่ใช่เจ้าพ่ออ่างแล้วนะคะตอนนี้เป็นเจ้าพ่อแอคติ้งเดวิดเดวิดนี่ก็เป็นพวกเดียวไอแดงนะตอนลุกขึ้นล้วงว่าจะพกอะไรไปนั้นตกใจกันทุกคนนะนึกว่าจะเอาปืนออกมาบัตรประชาชนกับมือเปล่านะพร้อมที่จะไปเลือกตั้งทหารในรูปพี่จอเนี่ยกลัวเดวิดคนเนี้ยทำไมคะเดวิดเนี่ยเคยผมเรียกเดวิดก็เคยวงการก็เรียกชูวิทย์เรียกธรรมชาติเนี่ยหัวมันดีก็คือว่าคือชูวิทย์เนี่ยเขาถึงยังไงเขาไม่เป็นคนไม่หักหลังคนนะเขาจะไม่จะเอาอะไรไปจะแบ็กเมย์อะไรคือหมายถึงว่าถ้าไปถ่ายคลิปมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยเขาจะทำแต่จะไปถ่ายคลิปแล้วเพื่อมาแบ็กเมย์แบบพวกไอ้สามสี่ตัวพวกไอ้ชิลีโชคโสภาไอ้ชนคงชนเกินนั่นเนี่ยที่ไอ้ปลาบูนะไอ้พวกนี้บอกว่าการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นแต่มันเป็นจุดของความขัดแย้งเนี่ยนักเรียนนอกคิดถึงทำไมถึงมองจุดเล็กมากกว่าจุดใหญ่ถ้ามองภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้าพี่หมู66จังหวัดผ่านฉลุยเนี่ยเลยนะคือไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองก็คือว่าพ่อจะคุณทุนหัวเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งนะเที่ยวนี้ถ้าเลือกตั้งเที่ยวนี้บอยคอรดอีกนะผมก็อยากให้บอยคอรดนะหมายถึงว่าคือถ้าสมมติว่าโมฆะแล้วเลือกตั้งใหม่เพื่อจะได้ถ้ามันไม่ลงเลือกตั้งสองครั้งติดกันเนี่ยพรรคจะถูกยุบจะถูกยุบไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าแต่อย่างว่าอีกพรรคพวกผม9คนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์รักษารัฐธรรมนูญท่านเขาพยายามพิจารณาเพราะที่ผ่านมามันโมฆะหมดแสดงว่าการโมฆะเนี่ยมันไม่มีการนิติกรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวลองแลกแหกกระเชิญไอ้บ้าผู้นำม็อบไอสระสมชัยอดีตรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นคนดีคนหนึ่งไม่น่าเชื่อมันนำม็อบและอุปโลกประชาชนโกหกหลอกลวงประชาชนห้ามไม่ใช่สิทธิ์จะไม่ใช่สิทธิ์พี่น้องคัดไอตัวเองโคตรพ่อโคตรสักการะรากเหง้ามารดามันเนี่ยนะมันบอกว่ามันจะต้องนั่งระบินไปลงเลือกตั้งที่อยู่บนราชธานีเป็นการรักษาสิทธิ์และมึงมาบอกคมอย่าไปเลือกตั้งอัธวิทย์ก็ยืนยันแล้วนะพี่คืออัธวิทย์ก็โอเคมันก็ยังมีสมองส่วนดีอยู่บ้างมันก็ชัดเจนของมันนะเด็กคนนี้นะถึงแม่มันจะขี้โค้งแบงค์ไปก็ตามแต่นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรล่ายืดอกรับตัวเองจะไปเลือกก็ชัดเจนหรือเป็นท่านพิเชษกระบี่นะนะพันพิชาติคุณเนี่ยนะก็ถามนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอยก่อนเลือกตั้งไม่เป็นไรแต่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะตอบสังคมนะได้อย่างไรสังคมประเทศสังคมโลกยังไงจะตอบเยาวชนยังไงลูกเล็กเด็กแดงคุณจะตอบมันยังไงว่ามึงประพฤติชั่วอย่างเงี้ยเพราะเท่ากับคุณไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ศรัทธาในการที่จะรักษาหน้าที่ของตัวเองแค่หน้าที่ประชาชนที่ต้องเลือกตั้งยังทำไม่ได้มึงบอยคอตก็ไม่เป็นไรก็คือเหตุการณ์มันนั้นแหละแต่หน้าที่เนี่ยมึงยังไม่รู้อ่ะแล้วถ้าไม่ทำตามหน้าที่แล้วตัวเองดีหมดโคตรโอ้โหตบป้องหูมึงชั่วได้ขนาดนี้ไอ้แก้วไอ้บ้าจริงๆเว้ยมันจริงๆในพวกนี้นะมันเสริมสุขกันยังไงเสพกันยังไงรู้เห็นผมพยายามบอกสื่อไปยังไงสื่อสารไปทางสรสเนี่ยจับไปพวกนี้จับไปยากหรอกสุเทพคืนนี้ก็นอนอินเตอร์คอนพรุ่งนี้ก็นอนโนวาเทลพรุ่งนี้ก็นอนแถวอะไรนะดุสิตนะอยู่ตรงนั้นแหละพรุ่งนั้นก็นอนอยู่แถวชิดลมสีลมมันจับไม่ยากแต่ปัญหานี่ 6-7 วันแล้วแล้วมันเหลิมก็ไม่ได้ทำแมวอะไรนะเลย72ชั่วโมงนี่ดีนะเดชะบุญบารมีของผู้ใหญ่นะทำให้รัฐบาลยังมีพรกฉุกเฉินอยู่นะไม่นั้นถ้าไม่มีบารมีผู้ใหญ่เมื่อวานนะป่านนี้รัฐบาลพังภาพอีกแล้วแล้วดูท่าทีรัฐบาลนี่เหมือนทำใจยอมรับทำใจยอมรับแล้วนะท่านประธานไว้ก็ใช้พรบมันคงต่อเอ้าผมบอกคุณที่เคารพวันนี้ถ้าพรกฉุกเฉินเด็ดปุ๊บมันต้องมีอะไรตุงตังตึงตังตึงตังบ้างแล้วนะมีและแต่ท่านพุทธอิสระไอ้บ้าพระซึ่งเป็นสมีเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมึงจะไปนั่งกราบก็มึงโอ้โหผมเห็นนะแม่ไอ้นี่จริงๆผมอยากจะเชิญพี่น้องผู้หญิงสัก200 300คนไปห้อมล้อมไอ้พวกนั้นบุกฝ่าดงตีในพวกกาดไอ้อิสระสมชัยไอ้อิสระพุทธอะไรเนี่ยนะไปจับศึกใช่มั้ยไปจับศึก
มันไม่ใช่พระเวลาเนี้ยมันเอาผ้าเหลืองมาหากินใช่ไหมเอาผ้าเหลืองมาหาประโยชน์ซึ่งทำให้ศาสนาหม่นหมองเพราะมึงไอ้อิสลามไอ้บ้าแต่ว่าถ้าเทียบกับแกนนำไอ้ผู้หญิงบุกเข้าไปน้องหญิงไปถึงปล้ำปล้ำปล้ำกอดเดินข้าบหัวใช่ไหมว่าทีมันไม่เข้าท่าน้องหญิงอันนี้คือไปไอ้เฝ้าเขตหลักสี่เพื่อที่จะไม่ให้เอาหินมันหน้าที่ของมึงไงบ้ามันพระบ้าพระเอกซวยอะไรก็มึงไม่เข้าท่าแต่พี่หมูดูจำนวนคนเนี่ยหันน้อยจริงๆนะคะน้อยเหมือนนี่ยังดีนะมันก่อนนะที่ไปนั่งซีโร่ลากกราบอยู่กับพื้นนั่นโอ้โหนี่มีเก้าอี้นั่งคุยกันอยู่โอ้โหมันจริงๆนะพี่เห็นเลยพระพวกนี้พระไอ้แหมจริงๆวะไม่รู้เมื่อไหร่ธรณีสูบและบางตนนะว่าโอ้โหแหมไว้พร้อมสับพระเพียบนะอยากจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชอยากจะเป็นสมเด็จท่านเจ้าคงเจ้าคุณอะไรต่างๆนั่นแหละนะมึงได้เป็นอยู่หรอกไอ้บ้ามึงได้เป็นอยู่หรอกนรกก่อนที่มึงจะนรกจะสูบมึงอะลงสู่อเวจีพี่นี่เจ็บปวดนะพอเห็นไอ้คนเหล่านี้นะค่ะคือทำลายความรู้สึกของคนไม่เท่าไหร่แต่ทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้จริงๆประเทศไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ซึ่งเวลานี้พูดกันตรงๆนะคุณดึงฟ้าเนี่ยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาต่ำมากแล้วนี่ดึงศาสนาอีกแล้วดึงศาสนาโดยไอ้สองคนเนี่ยไอ้ล้นสองคนล้นไม่ควรคิ้วเนี่ยนะคือไอ้โพธิลักษณ์คนหนึ่งละนี่มาถึงไอ้อิสระนี่อีกแล้วแล้วมันก็ชื่อเหมือนกันชั่วเหมือนกันอิสระสมชัยอิสระพุทธะใช่ไหมสมชัยศรีสุทธิยกรมันคล้องจองมันทั่วกันด้วยเป็นแก๊งเป็นกวนตีในพวกเนี้ยใช่ไหมผมก็เลยอยากจะนำบอกพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพก็ไม่ได้มีคิดว่าจะต้องเดินไปข้างหน้าและประเทศชาติมันจะต้องผาสุกเลือกตั้งกี่ครั้งวันนี้ก็ยังไม่สงบสุขผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะด้วยความเคารพอยู่จังหวัดไหนก็เอาผ้าขาวไปปูลาดที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์และไปกราบกรานพระท่านทั้งหลายช่วยกันมาลงเลือกตั้งทีเถอะนะช่วยมากราบมากรานและต่อไปนี้ก็เราก็จะไปบอกพรรคเพื่อไทยบอกท่านนายกยิ่งลักษณ์นายกปูนะนายกทักษิณท่านครับยกให้มันไปเตอะประเทศไทยที่เราพอแล้วยอมมันเถอะไอ้นักวิชาการวันหนึ่งที่มันนักวิชาการ5ปริญญา10ปริญญามาเสียเงินบก.รายจุดจนเรื่องบก.รายจุดผมยกให้คุณแล้วอาจารย์ผมยอมคุณจริงๆมันถูลู่ถูกันไอ้สมเกียรติเอ้ยไอ้สมไอ้เสรีวงศ์มนทาเอ้ยสมบัติทำลงธัญวงศ์เอ้ยจักด้วยไอ้จักเอ้ยหมอเหมือมอธิกอะไรนะไอ้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขสิมันเอาสเต็มเซลล์ฉีดได้ป๋าเปรมอยู่นั่นน่ะยกให้มันไปเถอะไม่รู้ทำยังไงแล้วประเทศไทยเนี่ยเพราะเราเป็นผู้อยู่อาศัยเขาเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นนะแต่วันนี้ไม่ใช่เว้ยน้องเรากลายเป็นคนข้างนอกนั่นคน66จังหวัดมันยังคิดว่าคน11จังหวัดมากกว่ามันน่ะดูทีดิแล้วใครมันใหญ่กว่านี้มึงบ้ากันขนาดยกขยงยกโขลงกันเลยเหรอยกโขลงนะผมว่านะหรือว่ายกฝูงกันมองในอีกมิตินึงพี่หมูถึงแม้ว่าเขาจะมองข้ามการมองกฎหมายหรือว่ามีการพิจารณากฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนักกฎหมายบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ตามการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะแต่ด้วยองคาพยพที่ถูกชี้นำโดยกกต.ก่อนเสร็จปุ๊บประชาธิปัตย์ยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญที่มันบอกว่ามันจะไม่โมฆะใช่มั้ยไอ้น้องไปอ่านใหม่ก็โธ่อ่านให้เข้าใจเหมือนศาลรัฐธรรมนูญคุณต้องอ่านให้เหมือนไอ้9ตัวนั้นเพราะปกติคนไม่มีส่วนได้เสียก็เป็นครั้งที่แล้วเหมือนกันว่าการไปฟ้องบอยขออะไรสาวรเนี่ยไปฟ้องศาลนูนไม่รับเพราะคุณไม่มีส่วนได้เสียเพราะคุณไม่ลงสมัครอันนี้ประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันไอ้ครั้งนี้ไม่เหมือนเพราะครั้งที่แล้วใช้พจนานุกรมแต่ครั้งนี้มันจะใช้เอนไซโครพีเดียในการพิจารณาเข้าใจผมไหมไอ้น้องนักกฎหมายไม่อยากไปทะลึ่งพวกอาจารย์อะไรเนี่ยน้องๆวรจงวรเจคุณหยุดได้แล้วจริงๆอย่าไปทำเลยจริงๆเหนื่อยเปล่าจริงๆไอ้พวกนั้นมันแก่มะพร้าวเท่ามะละกอกูจะเอาอย่างนี้มึงมีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าทำอย่างนั้นทีนี้มองไปอีกช็อตนึงประชาชนยอมแล้วค่ะพี่หมูเขาคือ66จังหวัดกับ11จังหวัดประชาชนคนไหนประชาชน60กว่าจังหวัดเขายังไม่เอาคุณใจใหญ่กว่าเขาได้กับคุณแค่แพ้จริงๆอาศัยลมหายใจก็เดินเฉียวเฉยๆแต่ตอนนั้นน่ากลัวแล้วนะพี่ไม่น่ากลัวเขาไม่คิดเขาไม่เคยกลัวความเสื่อมจีนนักหญิงจีนปฏิวัติวัฒนธรรมมันตาย40ล้านเขาคิดอย่างนั้นยิงทิ้งสัก 2-3 ล้านคนที่สี่แยกเขาเรียกเทียนนั้นเหมือนน่ะ
นึกออกไหมจตุรัสเทียนจตุรัสเทียนเหมือนแล้วนี่คุณจะยิงทิ้งมึงตั้ง20,000 คน30,000 คนหรือแสนคนที่สนามหลวงมึงมีอะไรเปล่าพี่น้องจำได้ไหมแต่โลกมองอยู่นะกูไม่เกี่ยวโลกวันนั้นน่ะน้องหญิงจำได้ไหมอย่ามาเถียงวันนั้นนายกทักษิณกำลังจะขึ้นโพเดียมพูดที่สหประชาชาติมันยังยึดอำนาจต่อหน้าต่อตาผู้นำประเทศทั่วโลกแล้วทั่วโลกให้พูดต่อด้วยนะคะก็กูไม่เกี่ยวกูไม่สนทักษิณป่านนี้ยังไม่ได้กลับไม่ได้กลับกูไม่เกี่ยวก็ของกูอย่างนี้ใช่ไหมวันหนึ่งจำได้ไหมที่เรียกตัวเองว่านี่คือมรดกตกทอดจากคนตุลาใช่ไหมคนตุลาเคยจำได้ไหมพวกพ่อเพื่อนพ้องเพื่อนที่น้องนุ่งทั้งหลายรุ่นวิสาคันทับรุ่นใครต่างๆเนี้ยจำได้ไหมพวกคุณเดินถูกเอาปืนกระแทกกระทันใช่ไหมให้นอนหมอบราบสิโลกราบตาลไปพื้นหน้าพื้นหญ้าของสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถอดเสื้อหมดผู้หญิงโทษเขาถอดเสื้อเหลือแต่ยกทรงตัวเดียวพวกคุณจำไม่ได้ความเจ็บปวดในวันนั้นเลยหรือถามกันหน่อยวันนี้โอ้โหมายืนข้างอามาตย์ทั้งวันหนึ่งอามาตย์เคยเคกสับพวกคุณเอาแคปคอมแบทรองเท้าคอมแบททหารเหยียบหัวคุณเอามือไปเอามือเนี่ยไปจับนมพวกคุณในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ในวันนั้นเลือดโซมกายเหงื่อโซมตัวแว่นตาคนที่สายตาสั้นแว่นก็หายมองกันไม่เห็นและพวกคุณก็อายกันเองว่าเอ้ยคนนั้นเห็นไหมแก้ผ้าท่อนเดียวนะแล้วจับกันไปยืนบนแถวคุณไม่ลืมความเจ็บปวดวันนี้ไปรับใช้พวกนี้เฉยไปรับใช้พวกอำมาตย์เฉยอุดมการเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนผมก็เลยมาถึงวกมาถึงว่าพี่น้องเราเหมือนกันวันนี้คนที่ทำหน้าที่ของรัฐบาลผมเสียใจนะวันนี้ได้พูดคดีแล้วเสียใจคนคนหนึ่งที่ประชาคมถามหาค่ะรัฐบาลมีสื่อเต็มมือไปหมดแต่รัฐบาลไม่สามารถที่นำภาพหรือคลิปหรืออะไรต่างๆที่มาเป็นประโยชน์ให้ประชาชนตาสว่างได้อย่างน้อยๆสุดก็มีช่อง11ที่ทำหน้าที่อยู่บ้างถามหน่อยคือว่าไอ้ช่อง9เนี่ยพรรคพวกเราไปนั่งเป็นประธานบอร์ดอยู่เนี่ยคุณทำแมวอะไรอยู่วะสุธรรมแทงประดุมต้องถามกันอย่างนี้ค่ะไม่เคยออกมาเนี่ยมาแต่จัดเกมชงเกมโชว์กันอยู่ซึ่งมันไม่ได้มันต้องกล้าหาญชาญชัยที่ต้องคุยกับเขาเอาสปอร์ตไปออกว่าอย่างเงี้ยเขาทำกับรัฐบาลอย่างนี้เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างนี้นี่ไม่เชิญสังคมถามหาว่าสุธรรมแสงประทุมคุณไปอยู่ไหนประธานบอร์ดอสมทช.9เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นองค์คาพยพไหนครับที่ขณะที่รัฐบาลมีอำนาจอยู่เนี่ยควรที่จะกล้าใช้อำนาจของตัวเองในทางที่ถูกต้องก็คิดดูตอนก่อนเห็นไหมมันไม่เคยสนใจหน้าอินหน้าพรหมเลยมันไปถึงปุ๊บมันข่มเหงช่อง11มันเปลี่ยนโลโก้เป็นหอยม่วงเลยเพื่อเอาใจพลเอกเปรมศรีนมลพวกสีม่วงเลยสีม่วงด้วยกันอ่ะเอาหอยเป็นสีม่วงเลยเพราะพลเอกเปรมตินสุนนท์ชอบสีม่วงก็เท่านั้นมันก็ยังปูมยังทำได้ทุกที่ทุกอย่างนี่ของเราไปคุมอำนาจเด็ดเสร็จอำนาจรัดอยู่ในมือเป็นประธานบงประธานบอร์ดผู้บริหารทำไมมึงไม่เคยคิดเอาคลิปต่างๆที่เป็นประโยชน์โพดผลให้ประชาชนได้รู้ว่ามึงโกหกตำรวจยังไงมึงทุบตีเขายังไงใช่ไหมมึงใช้ไอ้อหิงสายังไงหรือว่ามึงเป็นมหิงสาซึ่งแปลว่าควายป่ายังไงถอยรถไปชนรั้วแล้วมึงบอกโอ้ยสันติเราไม่มีอาวุธมึงยิงเขาตายกี่ศพใครกี่ร่างวันนี้เรื่องราวมาแหมงเงียบเห็นไหมในนักศึกษาราแหมงเงียบเพราะอะไรเพราะมึงยิงเขาและสังคมโลกประนามไปบีบคอเขาเงียบช่องเก้ามึงอยู่ยังไงวะจริงใช่ไหมต้องโยนโอ้โหเทพีสันนิภาพพี่ผู้หญิงคนนั้นดิบน้องผู้หญิงอีกคนเดินข้ามรั้วปีนข้ามรั้วปีนรั้วเฮ้ยถ้าช่องเก้ามึงนั่งทำแมวอะไรอยู่ไม่ได้ตั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์สู้ก็ต้องสู้กันอย่างนี้มันเข้าสู่สนามรบละก็วันนี้เรามันจะลั่นกลองรบไปรู้มันเมื่อไหร่กลองเราจะแตกเองแหละน้องหญิงจริงๆนะคือมันเจ็บปวดแต่เดี๋ยวก่อนไหนๆก็ไหนๆค่ะขอพูดถึงคนที่ชื่อเดียวกับพี่หมูหน่อยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ทำไมไปติดกล้องไว้ที่ห้องน้ำกันอย่างนั้นก็มันห่วยแตกครับคือแกโรคจิตตั้งแต่ไหนไม่ได้บ้าอะไรหรอกถ้ากล้องมันอาจจะเหลือเยอะแกก็เลยคิดดูว่าคนไหนไอ้ที่อยู่บนถนนเนี่ยปลอมทั้งนั้นแต่ไอ้มาถ่ายรูปไอ้ในห้องน้ำที่ต่อระบบยังดีผมก็ไม่อยากแกพูดเรื่องนี้นะจริงๆเพราะอะไรตำรวจบอกไอ้คลิปนี้มันต่อยาวตรงไปศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไรนะศูนย์น่ะที่ศูนย์เขาเรียกศูนย์มอนิเตอร์นะที่กทม.มันก็ส่งไปที่นั่นศูนย์รวมของภาพถ่ายนะ
มึงคิดยังไงของมึงเอาเงินมาเป็นหลักหมื่นมาติดกล้องในห้องน้ำแล้วมึงไปสืบทราบกันขนาดนั้นเลยหรือมึงอยากจะดูใครสั้นใครยาวใครอะไรขนาดนั้นมันไม่มีอะไรพูดหรอกมึงทะลึ่งติดไอ้เออที่มันจริงติดในรถห้องน้ำของสรสแล้วบอกว่าป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเอาเถอะพี่ตามสบายผมไม่แค่พูดนะคือพวกราชนิกูลพวกปลายแถวพวกห้องแถวเยอะๆเนี่ยนะมันก็อย่างเงี้ยมันคิดแต่เรื่องกินขี้แล้วก็มีมั่วเซ็กอยู่คาแถวนั้นแหละพวกนี้คือมันไม่ได้คิดมันทั้งเอ๋อกันทั้งบ่อทั้งวี่ทั้งวันไงนั่นเองมันไม่เคยรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรสาระสำคัญของประเทศมันควรจะอยู่จุดไหนทำยังไงมันไม่เคยคิดแต่มันคิดว่ากูจะต้องปกป้องสายอำนาจของกูยังไงใช่ไหมกูจะเอาอย่างนี้มึงมีอะไรหรือเปล่าพ่อกูอย่างนี้พ่อกูจะต้องขึ้นอย่างนั้นพ่อหนึ่งอย่าลืมนะครั้งหนึ่งพวกบริพัตรเนี่ยนะก็มีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตในการเป็นพระมหากษัตริย์นะนี่ประเทศไทยโชคดีนะน้องหญิงนะที่มีสายมหิดลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองรัชกาลเนี่ยนะ89นะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่งั้นเราต้องมาหมอบกราบไปพวกบริพัตรไปพวกอยู่จนณปัจจุบันนั่นน่ะประเทศไทยโชคดีมากนะแล้วก็น้องคิดดูมันอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ว่ามันเข้าไปเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างเพื่อกอบกู้ผมเลยบอกว่าพวกข้าราชบริพารทั้งหลายพี่น้องๆที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงพึงตระหนักพึงรู้เถอะว่าภัยกำลังมาถึงตัวแล้วเขากำลังหาประโยชน์โพธิผลจากราชนิกูลจากล้นเกล้าจากใครก็สุดแท้แต่นะฮะมาหาประโยชน์มาหาประโยชน์จนถึงจุดเกือบจะเสื่อมและคนที่หาประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือเปรมตินสุรานนท์กับคณะและพวกเท่านั้นแหละครับค่ะพี่หมูทิ้งท้ายเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งหน่อยค่ะออกมานะพี่น้องครับอย่าไปกลัวออกมากันเยอะออกมาให้หีบบัตรมันแตกเลยพรุ่งนี้ออกมาผมก็จะออกไปผมไปใช้สิทธิ์นี่แหละครับไปใช้สิทธิ์แล้วก็เพื่อให้สังคมโลกสังคมประเทศสังคมผู้รักประชาธิปไตยได้เห็นว่าไอ้เทือกและก็บริวารพ่อของมึงเนี่ยทำไม่สำเร็จในครั้งนี้เพราะประชาชนจะเอาอำนาจคืนที่มึงเรียกมวลมหาประชาชนเนี่ยเราจะเอามาสู่ประชาชนที่แท้จริงของคนทั้งประเทศที่มีสิทธิ์48ล้านคนนะฮะ48ล้านคนจะต้องออกกันมาให้พร้อมพรึบให้สังคมอเมริกาได้เลือกตั้งประธานาธิบดีแค่52-53%เราจะต้องออกมาให้ถึง 80% นะพี่น้องครับให้ตบหน้าเทพและตบหน้าพ่อมันสักทีค่ะเอาละค่ะ1สิทธิ์1เสียงของท่านมีผลต่อการกำหนดอนาคตประเทศไทยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลั่นกลองรบแล้วค่ะขอบคุณพี่หมูค่ะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนหลายฝ่ายนะคะจับตาว่ามีปัญหาแน่นอนจะมีมากน้อยขนาดไหนเราจัดรายการสดในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พี่หมูพรศักดิ์ศรีรมุนและหญิงอรุณอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ